นางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตามที่รัฐบาลมีมาตรการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักเรียนและนักศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้เริ่มการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการอว.ลดค่าเทอมแล้วตั้งแต่วันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาสำหรับมหาวิทยาลัยและสถาบันที่ได้จัดส่งข้อมูลผ่านการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องขณะนี้มีจำนวน29แห่งรวมเป็นเงิน 2,250 ล้านบาทซึ่งมหาวิทยาลัยสถาบันอุดมศึกษาจะนำไปใช้ลดค่าเทอมและค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่1/2564ในสัดส่วนเงินสนับสนุนจากรัฐบาลตามหลักเกณฑ์และวิธีการทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งให้เร่งตรวจสอบและยืนยันข้อมูลนักศึกษาส่งมาที่กระทรวงโดยเร็วเพื่อดำเนินการอนุมัติเบิกจ่ายแก่สถาบันที่เหลืออีกกว่า100แห่งให้เป็นไปตามเป้าหมายและกรอบระยะเวลาต่อไปส่วนการจ่ายเงินเยียวยาผู้ปกครองและนักเรียนจำนวน 2,000 บาทกระทรวงศึกษาธิการได้รับงบประมาณ 19,500 ล้านบาทสำหรับเด็กนักเรียน 9,790,000 คนเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาและทำการจัดสรรไปยังหน่วยงานที่กำกับดูแลแล้วและจะโอนเงินหรือจ่ายเป็นเงินสดถึงมือผู้ปกครองตั้งแต่วันที่1-7กันยายนนี้ผู้ปกครองที่ไม่ได้รับเงินภายในเวลาดังกล่าวขอให้ติดต่อโรงเรียนที่บุตรหลานศึกษาอยู่หรือโทรสายด่วนการศึกษา1579หรือสายด่วนสช.1693